เริ่มงานกันกระดาษผมเตรียมไว้แล้วกระดาษชิ้นขนาดเท่ากับดรออิ้งที่สเก็ตช์เอาไว้เขาเริ่มวางโครงคร่าวทีนี้เราก็เริ่มใส่ดีเทลเริ่มจากใบหน้าก่อนเพราะว่าถ้าสัดส่วนของใบหน้ามันถูกสัดส่วนอื่นๆก็ใช้ตัวลักษณะของศีรษะนี่แหละเป็นสเกลในการวัดbackground คือ background เนี่ยผมอยากได้เขียวอยากจะมีสีอะไรเย็นๆเข้าไปบ้างอันนี้น้ำธรรมดาทามันสักหน่อยกรณีที่เราเขียนไม่ทันมันก็ยังจะได้ฟูฟูฟุ้งๆไป